มือก่อนเกี่ยวในการนั้นไม่ไม่ก็กับเหตุลักทรัพย์ในพื้นที่โดยเฉพาะงัดแงะภายในบ้านพักนะก็ทำให้ตำรวจพร้อมกับทีมที่สั่งเขาสืบสวนพร้อมทีมงานการทำเนี่ยเหมือนกันหมดลักษณะการกระทำก่อนนะทั้งเชื่อมถ้าไม่มีคนอยู่บ้างทำงานในบ้านเราได้ครับนี่ทั้งเชื่อมเก่าเขาทำงานส่วนมากจะทำงานด้วยตอนที่เจ้าของบ้านไม่อยู่ใช่อาศัยวิธีการรู้ได้ไงว่าเจ้าของบ้านไม่ส่วนมากก็เอาไปขายเอาไปลงจำนำอ๋อรับลงจำนำมีอะไรถามได้นะฮะในการคนนี้ก็อริยาครับคนนี้ก็ฝังผมให้จุดสวนในการตรวจเชิงลึกจะได้มาเนี่ยเป็นไปตามสายเพิ่งก่อเหตุเพิ่งก่อเหตุล่าสุดแล้วฉลองเสร็จแล้วก็ไปพักบ้านก็อยู่ได้มาสร้างใหม่3เดือนแล้วก็บ้านไว้ครับก็มาก็เจอเรียบร้อยเช็คตัวราคาบ้านร้านนี่ร้านเสร็จเช็คเงินสดถ้าเกิดขึ้นเงินรับแจ้งปุ๊บผมว่าให้ท่านรับสับสนในทางการเลยให้สืบสวนว่าดูแลในการที่ผ่านมาก็เชื่อว่าน่าเป็นคนร้ายกลุ่มเดียวกันนะครับคือพฤติกรรมแต่ละครั้งนี่ก็คือทำเหมือนกันงัดครับไปจำนำที่ร้านทองเดี๋ยวผมจะให้ท่านสวนดำเนินการอายัดกับเขาเลยนะหรือว่ากระจายบอกร้านไหนร้านแถวไหนเปลี่ยนร้านก่อนไม่ให้เขาสงสัยใช่ไหมเปลี่ยนร้านส่วนอย่างที่จำนำไอ้ขายขานี่เป็นร้านรับซื้อโดยตรงอยู่แล้วใช่ไหมหรือว่าขายเพื่อนขายคนรู้จักมองไปไม่ได้อยากเครื่องทองได้สำคัญหรือว่ายังได้ของมาเนี่ยอีกไม่ดีโอเคนานไหมหลังหนึ่งกว่าจะเข้าได้ไม่นานไม่นานที่ห้องการก็ไว้ร้อยคนมาเนี่ยไม่ใช่หรือคือเสื้อขาร้านนี้ล้อไปร้านรับซื้อโดยตรงไม่ได้ขายคนรู้จักกี่รายการแล้วครับที่เอาไปจำนำไว้เป็นพวกกล้องนะคะกล้องมัน2-3ทำไมเราถึงตัดสินใจช่วยแฟนนะครับทำไมเราไม่ห้ามมันเป็นอารมณ์ชั่ววูบค่ะพี่มันก็เลยห้ามแล้วแต่ว่ามันเกิดอารมณ์ชั่ววูบก็มันทุกอย่างมันมีตัวมันก็เลยทำแบบนี้อยู่อยู่ด้วยกันนานแล้วยังครับคบกันนานไหมยังประมาณ2 ปีกว่าแต่งงานแล้วยังครับยังค่ะไม่มีลูกค่ะอะไรที่น้องบอกว่ามันทำให้บีบตัวคือเราไม่มีงานก็ไม่มีเรามีที่หลายแล้วก็มันค่าสัตยาก็เราต้องไปโรงพยาบาลบ่อยๆไม่สบายเหรอครับป่วยป่วยเป็นอะไรคะเป็นก้อนสีข้างลูกก็เลยจำเป็นต้องใช้เงินทำให้เราต้องทำอย่างนี้แล้วก่อนหน้านี้น้องทำงานอะไรคะเป็นนวดฟรีแลนซ์ค่ะว่าส่วนมากมันจะนวดตุ้งเย็นๆแล้วมันดึกเกินเราฟังคืนขับรถมองไม่ค่อยเห็นก็เวลาขับรถมาเราตกใจด้วยคิดว่าเป็นมานานหรือยังคะเป็นนานแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้ก้อนนี้มัน6 เซนแล้วทั้งสองข้างต้องการนำเงินไปรักษาไปผ่าไหม